เริ่มต้นวันนี้ครับไปดูภารกิจของพลเอกธีรชัยนาควณิชผู้บัญชาการทหารบกก่อนครับเป็นประธานตรวจการฝึกของกรมทหารม้าเฉพาะกิจประจำปี2559เขาฝึกมาตั้งแต่28เมษายนที่ผ่านมาคุณธัญมัยคุณผู้ชมและจะฝึกต่อเนื่องถึง4พฤษภาคมวันนี้ผบ.ทบ.ไปดูกรมทหารม้าเฉพาะกิจเขาซ้อมแล้วชมด้วยบอกเยี่ยมมากนะครับจุดที่ฝึกที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์มีพลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ต้อนรับผบ.ทบ.หลังจากตรวจฝึกแล้วผบ.ทบ.ก็ชมและถ้าไปดูนัยยะของการฝึกครั้งนี้นี่เป็นการฝึกระดับกรมเฉพาะกิจครั้งแรกด้วยนะครับโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์จัดร่วมกับกองพันทหารม้า3กองพันค่ะได้แก่กองพันทหารม้าที่3กองพันทหารม้าที่5และกองพันทหารม้าที่23ยุทธวิธีการฝึกใช้วิธีเข้าก่อกวนพื้นที่เป้าหมายจากนั้นผนึกกำลังกับหน่วยรบพิเศษและทหารม้าลาดตระเวนสำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3,000 กับอีก80นายค่ะยุทธปกรณ์ที่นำมาร่วมฝึกก็มีตั้งแต่รถถัง M60A3 รถสายพานลำเลียง T85 รถถังเบาแบบ21สกอร์เปียนผลการฝึกซ้อมปรากฏว่ากำลังพลสามารถเข้าปฏิบัติการรบและทำลายเป้าหมายสถาปนาความมั่นคงป้องกันการโต้กลับจากฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่การรบให้กับกองกำลังเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ในปฏิบัติการภายใต้คำขวัญของเหล่าทหารม้าคือรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดค่ะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากทีมงานพิกัดข่าวของเราไปสอบถามข้อมูลจากทางนักข่าวสายทหารนะครับนี่เป็นการซ้อมปกติที่ทหารม้าเขาซ้อมกันแต่ว่าเนื้อในของการซ้อมจะไปเน้นประเด็นกันเรื่องของการเตรียมตัวรบการยกระดับของกำลังพลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติด้วยครับ